องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcastเล่ารอบโลกกันในซีรีส์เล่าใต้โลกครั้งที่2นะครับเล่าใต้โลกตอนที่1เนี่ยเราพูดถึงกฎกติกาบางส่วนไปแล้วนะครับว่าพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ของโลกบาดาล นะครับนั่นก็คือบริเวณที่มันห่างไกลนะครับจากชายฝั่งแล้วก็อยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลนะครับนั่นก็คือพื้นที่ที่เป็นมหาสมุทรพื้นที่มหาสมุทรเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เวิ้งว้างครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 70% ของพื้นผิวโลกดังนั้นสหประชาชาติก็มีข้อตกลงนะครับที่ทั่วโลกยอมรับกันแต่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศนะครับอย่างน้อยสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เป็นภาคีนะครับในสิ่งที่เรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLS UNCLS หรือว่ากฎหมายทะเลเนี่ยกำหนดขอบเขตครับสัปดาห์ที่แล้วตอนที่แล้วเราคุยไปแล้วนะครับว่าพื้นที่จากชายฝั่งในบริเวณที่เป็นเส้นในระดับน้ำลงต่ำที่สุดนะครับวัดออกไปนะครับในบริเวณที่เรามีอำนาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับเราเรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่าน่านน้ำภายในซึ่งน่านน้ำภายในเนี่ยก็จะมีรัศมีจากชายฝั่งในบริเวณน้ำลงต่ำที่สุดวัดออกไป6ไมล์ทะเลต่อจากนั้นนะครับอีก6ไมล์ทะเลนะครับที่ต่อจากพื้นที่ที่เป็นน่านน้ำภายในเมื่อรวมกับน่านน้ำภายในด้วยก็จะกลายเป็น12ไมล์ทะเลตรงนี้เราเรียกว่าทะเลอาณาเขตหรือว่า territorial waters นะครับterritorial waters เนี่ยรวมพื้นที่ตั้งแต่6ไมล์จนถึง12ไมล์ทะเลนั่นก็คือวัดออกไปจากชายฝั่งเนี่ยประมาณสัก 22.224 กิโลเมตรพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับยังถือว่าเรามีอำนาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะครับรัฐชายฝั่งยังมีอำนาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์แต่อนุญาตให้มีสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าเป็น freedom of navigation ได้แต่ freedom of navigation ต้องวางอยู่บนหลักการที่เรียกว่าright of innocent passage นะครับก็คือถ้าจะผ่านเข้ามาในพื้นที่นี้ต้องแสดงตัวเองว่าฉันจะผ่านเข้ามาโดยสุจริตนะครับฉันไม่ได้เข้ามาก่อสงครามฉันขออนุญาตถ้าเป็นเรือดำน้ำก็ต้องโผล่พ้นน้ำแล้วชักธงชาติเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองเป็นใครซึ่งแน่นอนไอ้การใช้สิทธิการผ่านโดยสุจริตเนี่ยบางทีนะครับก็มีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าบางแห่งอย่างเช่นกรณีของช่องแคบไต้หวันเนี่ยทุกประเทศทั่วโลกยอมรับหลักการจีนเดียวแต่บางประเทศก็ยังมองว่าไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่เป็นคนละรัฐกันก็เลยเอาเรือรบเข้าไปแล่นโดยไม่แจ้งให้แผ่นดินใหญ่รู้ก็กลายเป็นเรื่องนอกจาก2พื้นที่นี้แล้วนะครับยังมีพื้นที่ต่อมาเรียกว่าเขตต่อเนื่องครับหรือว่า contiguous zone contiguous zone นี่ก็คือเส้นที่ลากจากตัวของทะเลอาณาเขตออกไปอีก12ไมล์ทะเลครับเพราะนั้นจากชายฝั่งมาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือประมาณ24ไมล์ทะเลนะครับในเขตนี้นะครับรัฐชายฝั่งมีอำนาจในการควบคุมพื้นที่ตรงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆครับเพื่อวัตถุประสงค์อย่างเช่นป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายข้อบังคับว่าโดยศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองสุขาภิบาลนะครับเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้เรายังบังคับใช้กฎหมายเราได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องทางวิชาการนะครับนั่นก็คือการคุ้มครองวัตถุโบราณหรือวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่อยู่บนพื้นทะเลในเขตต่อเนื่องเพราะในอดีตระยะทางประมาณ24ไมล์ทะเลตรงนี้นะครับเกือบ45กิโลเมตรจากชายฝั่งเนี่ยมันยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีการเดินเรือครับเพราะนั้นเส้นทางการค้าโบราณที่เกิดขึ้นแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเรือออกมาบางครั้งเรือเจอมรสุมและจมลงในบริเวณที่เป็นพื้นที่ใกล้ชายฝั่งขนาดนี้เนี่ยทำให้การทำโบราณคดีใต้น้ำนะครับการสืบเสาะสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการค้าโบราณอันจะสามารถไขปริศนาหลายๆเรื่องได้ว่าแต่ละรัฐมันมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงในอดีตเนี่ยจึงเป็นสิทธิ์ของรัฐชายฝั่งอย่างเต็มที่ครับในการที่จะ
ดูแลแล้วก็ปกป้องเรื่องตรงนี้ในขณะที่พื้นที่ที่ห่างไกลออกไปจากนี้นะครับตรงเนี้ยเริ่มไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าเรายังสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ได้อยู่นั่นก็พื้นที่ที่เราเรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะครับ exclusive economic zone หรือว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยนะครับคือบริเวณที่อยู่เลยไปจากทะเลอาณาเขตครับทะเลอาณาเขตคือ12ไมล์ทะเลถูกต้องไหมครับ12ไมล์ทะเลลากยาวออกไปจนถึง200ไมล์ทะเลนะครับ200ไมล์ทะเลหรือประมาณ 370.4 กิโลเมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะครับเพราะในกรณีของประเทศไทยนะครับเราก็มีพื้นที่ exclusive economic zone ที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับอยู่ทั้งในฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อยู่ทั้งในฝั่งทะเลอันดามันพื้นที่ตรงนี้เนี่ยรับชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยในการสำรวจครับ exploration ก็คือไปดูว่ามันมีทรัพยากรอะไรอยู่บ้างทั้งในอากาศทั้งในน้ำทั้งใต้ทะเลและนอกจากสำรวจแล้วยัง exploitation ครับ exploitation คือแสวงประโยชน์เอาทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ได้และแน่นอนไม่ใช่ใช้จนเกินเหตุเกินการครับนอกจาก exploration exploitation แล้วยังต้อง conservation ครับอนุรักษ์ด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตในน้ำนะครับเหนือพื้นดินท้องทะเลหรือที่เราเรียกว่าซีคอลัมนะครับไปจนพื้นดินท้องทะเลนะครับแล้วก็ดินที่อยู่ใต้ท้องทะเลเขาเรียกว่าซับซอยครับซึ่งตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่ามหาศาลครับแน่นอนบนอากาศเราอาจจะไม่ได้นึกว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้ยกเว้นพูดถึงเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าพลังงานลมพอมาอยู่ในน้ำเราพูดถึงเส้นทางการเดินเรือเราพูดถึงประมงพอเราพูดถึงพื้นดินใต้น้ำไอเนี่ยกลับมีมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่าข้างบนอีกครับเพราะก๊าซธรรมชาติสินแร่น้ำมันดิบมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นประเทศใดก็ตามนะครับที่มี exclusive economic zone กว้างก็จะมีโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้มากมายมหาศาลแต่แน่นอนครับในพื้นที่ตรงนี้รัฐชายฝั่งไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะครับทุกรัฐทั่วโลกมีเสรีภาพในการเดินเรือผ่านพื้นที่ตรงนี้ได้ครับ freedom of navigation มีสิทธิในการที่จะบินผ่านพื้นที่ตรงนี้ได้ครับ freedom of overflight และมีสิทธิในการวางสายเคเบิลและท่อใต้ทะเลครับ freedom of laying of submarine cable and pipelines เพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราเองพยายามที่จะขยายพื้นที่ตรงนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดและไกลที่สุดครับซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายทะเลแต่ว่าเราตกลงกันไว้ก่อนนะครับกับประเทศมาเลเซียนั่นก็คือกรณีของเกาะโลซินครับกรณีของเกาะโลซินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเกาะตามคำจำกัดความเนี่ยจะต้องเป็นพื้นดินซึ่งเวลาระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเกาะยังต้องโผล่พ้นน้ำนะครับยังต้องเป็นพื้นดินที่สามารถใช้ประโยชน์แล้วก็อยู่อาศัยได้แม้ว่าจะอยู่ในระดับน้ำทะเลสูงสุดแต่ในกรณีของเกาะโลซินเนี่ยเวลาน้ำทะเลอยู่ในระดับสูงสุดเนี่ยเกาะโลซินจมอยู่ใต้น้ำครับจะมีสิ่งที่โผล่พ้นขึ้นมาก็คือกระโจมไฟเป็นศัพท์ทางทหารเรือนะครับพวกเราคนทั่วไปอาจจะเรียกว่าประภาคารประภาคารแห่งนี้นะครับกระโจมไฟแห่งนี้กองทัพเรือไปตั้งไว้นานมากแล้วและเราเองกับมาเลเซียเองก็มีข้อตกลงกันมาตั้งแต่สมัยที่มาเลเซียยังอยู่ในอาณานิคมนะครับของอังกฤษนะครับว่าเกาะที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งของเรามากที่สุดนั่นก็คือเกาะโลซินเพราะนั้นสิ่งที่เราตกลงกันไว้กับมาเลเซียมีมาตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5ก่อนกฎหมายทะเลนะครับกฎหมายทะเลเพิ่งมีปี1982เพราะฉะนั้นทั้งไทยทั้งมาเลเซียยอมรับกฎหมายทะเลครับเข้าเป็นภาคีของ UNCLS โดยเราขอสงวนสิทธิ์ครับว่าเกาะโลซินยังคงเป็นไปตามสิ่งที่เราตกลงกันไว้กับมาเลเซียทำให้เรามีพื้นที่ในทะเลเพิ่มมากยิ่งขึ้นและพื้นที่ในทะเลที่เพิ่มมากขึ้นก็คือไอ้ตัว exclusive economic zone ตรงนี้แหละครับที่เราสามารถที่จะสำรวจแอ่งก๊าซธรรมชาติแอ่งน้ำมันในอ่าวไทยได้มากยิ่งขึ้นก็ต้องเราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของรัชกาลรัชกาลที่5รัชกาลรัชกาลที่4ต่อเนื่องถึงรัชกาลรัชกาลที่6นะครับในการที่วางรากฐานเรื่องของ
กรมแผนที่ทหารในการที่จะไปเจรจาในการที่จะไปวางหมุดหมายต่างๆเพื่อทำให้อ่าวไทยของเรานะครับเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเรานะครับ Exclusive Economic Zone เนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็เลยมีน่านน้ำที่ไม่ได้มีกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้เรามีน่านน้ำที่ทุกคนรู้ว่านี่คืออ่าวไทยมาตั้งแต่ก่อนกฎหมายทะเลตั้งแต่ก่อนสิ่งต่างๆแล้วนะครับเช่นเดียวกันครับนอกจากระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วนะครับพื้นที่ของอ่าวไทยทางฝั่งชายแดนของไทยกับกัมพูชาเองก็ถ้าเป็นไปตามกฎหมายแล้วทะเลนะครับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UN Charter เนี่ยอ่าวไทยทางฝั่งไทยกัมพูชาก็ต้องแคบกว่านี้ด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหลักเขตสุดท้ายที่บอกว่านี่คือหลักเขตของไทยนะปักอยู่บนบริเวณแนวหินโสโครกทางตะวันออกของเกาะหมากครับซึ่งเกาะหมากเนี่ยอยู่หน้าเกาะกงครับเกาะกงของกัมพูชาไม่ได้เป็นเกาะนะครับเกาะกงของกัมพูชาเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในแผ่นดินแต่หน้าเกาะกงทะเลที่อยู่หน้าเกาะกงเนี่ยมีแนวหินโสโครกที่ลากยาวออกไปจากเกาะหมากครับและไทยกับฝรั่งเศสแน่นอนตอนนั้นกัมพูชายังอยู่ภายใต้อิทธิพลเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเราตกลงกันไว้ครับว่าเรานับแนวเขตจากแนวหินโสโครกตรงนั้นแล้วเราก็เอาหลักเขตของประเทศไทยไปปักไว้เพราะนั้นถ้านับตามวิธีคิดแบบ UNCLS ในปี1982เป็นต้นมาเนี่ยหินโสโครกเหล่านั้นไม่ถือเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเพราะไม่ได้เป็นเกาะมันจมน้ำอ่ะแต่ด้วยความที่เราตกลงกันไว้ก่อนแล้วเราสงวนสิทธิ์เรื่องพวกนี้ไว้ได้ก็เลยทำให้เรามีทะเลอาณาเขตที่ใหญ่กว่าที่เป็นแน่นอนครับในกรณีของจีนเองกรณีทะเลจีนใต้จีนก็อ้างสิทธิ์ในลักษณะนี้ครับโดยสิทธิที่จีนอ้างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสาธารณรัฐจีนครับในพลเจียงไคเชกเนี่ยพาสาธารณรัฐจีนเข้าร่วมสงครามมหาเอเชียบูรพากับฝ่ายสัมพันธมิตรในการที่จะขับไล่ญี่ปุ่นออกจากพื้นที่เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเพราะนั้นก่อนที่สงครามจะจบทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งรัสเซียทั้งอังกฤษเคยพูดคุยกับจอมพลเจียงไคเชกของสาธารณรัฐจีนไปแล้วครับว่าพื้นที่ในทะเลจีนใต้ลากยาวตามแผนที่ที่ปัจจุบันนี้เรียกว่าแผนที่9ดัชไลน์หรือว่าแผนที่เส้นปลา9เส้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ให้จีนดูแลมีข้อตกลงชัดเจนนะครับในสนธิสัญญาไคโรในสนธิสัญญาพอร์ตสมัตเพราะนั้นจีนเองก็อ้างสิทธิ์ในสิ่งที่เขาคุยกับประเทศมหาอำนาจทั้งหลายแหละไว้ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2อ่ะว่าตอนนั้นคุณก็ให้สิทธิ์ไม่ใช่เหรอเพราะตอนนั้นคนที่ยึดครองพื้นที่ทั้งหมดอยู่คือญี่ปุ่นเพราะนั้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในจีนนะครับเส้นปลาซึ่งตอนนั้นแต่เดิมเนี่ยลากไว้ทั้งหมด10เส้นจริงๆมี11เส้นนะครับพอถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านในจีนจากสาธารณจีนสู่สาธารณประชาชนจีนในปี1949รัฐบาลภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงนะครับแล้วก็นายรัฐมนตรีโจนไลน์เนี่ยก็รับเอาไอ้เส้นปลาและแผนที่แบบนี้ของสาธารณจีนมาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากจากตอนนั้นสาธารณประชาชนจีนกับเวียดนามได้มีความสัมพันธ์อันดีดังนั้นการลบเส้นที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับฮานอยออกไปแล้วก็ให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนกับเวียดนามก็เลยเกิดขึ้นเราก็เลยยังเห็นแผนที่9เส้นนะครับที่ลากกินอาณาเขตทะเลจีนใต้ลงมาจนถึงเกือบประเทศอินโดนีเซียอยู่จนถึงทุกวันนี้ในอดีตก็ไม่เคยมีปัญหานะครับในการที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เพราะว่าทุกคนมองว่ามันห่างไกลจากชายฝั่ง Exclusive Economic Zone แต่ว่าณปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อจีนประกาศขึ้นเป็นมหาอำนาจพื้นที่ตรงนี้ก็กลายเป็นกรณีพิพาทนอกจาก Exclusive Economic Zone แล้วนะครับยังมีพื้นดินใต้ทะเลที่มันเป็นเขตต่อเนื่องอีกเขาเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า continental shelf นะครับหรือว่าไหลทวีปไหลทวีปเนี่ยหมายถึงพื้นดินท้องทะเลนะครับ sea bed หมายถึงดินที่อยู่ใต้ผิวดินสับซอยของบริเวณใต้ทะเลซึ่งขยายเลยทะเลอาณาเขตของรัฐออกไปตามธรรมชาติตามแผ่นเปลือกโลก natural prolongations นะครับโดยแน่นอนครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยขยายออกไปได้มากขึ้นไปอีกนะครับไหลทวีปเนี่ยอาจจะไปได้ถึงบริเวณที่พูดถึงประมาณสัก350ไมล์ทะเลแต่ว่าอยู่เฉพาะในพื้นดินใต้ทะเลนะครับอยู่เฉพาะตรงบริเวณพื้นดินใต้ทะเลเท่านั้นคอลัมน์ C คอลัมน์หรือว่าน้ำเนี่ยไกลสุดที่เราจะสามารถอ้างสิทธิ์และใช้ประโยชน์ได้นี่คือ200ไมล์ทะเลพื้นดินใต้น้ำนะครับเราสามารถอ้างสิทธิ์ได้ถ้ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติในพื้นที่ที่เรียกว่าไหลทวีปได้ถึง350ไมล์ทะเล
และหากมันไกลจากพื้นที่นี้ออกไปเขาเรียกพื้นที่นี้ครับว่าทะเลหลวงหรือว่าไฮซีเพราะนั้นวัดจากชายฝั่งของเราออกไป200ไมล์ทะเลแล้วเลยจากเขตนั้นออกไปตรงนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ของใครแล้วครับพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าทะเลหลวงหรือว่าไฮซีในขณะที่พื้นดินใต้ทะเลวัดจากชายฝั่งวัดจากน่านน้ำภายในของเราออกไป350ไมล์ทะเลพอเลยจาก350ไมล์ทะเลตรงนี้เขาเรียกว่า the area ครับหรือว่าบริเวณพื้นที่หรือเป็นพื้นดินใต้ท้องทะเลที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ไอ้พื้นที่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นทะเลหลวงไฮซีหรือว่า the area กลับกลายเป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้กำลังจะกลายเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่ของโลกครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast มันเป็นความขัดแย้งทางพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ได้ยังไงครับมันเป็นความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ได้ก็เป็นเพราะว่าทุกประเทศเริ่มตั้งคำถามครับคำถามที่ทุกประเทศเริ่มตั้งกันก็คือแล้วถ้าเรากำลังจะพูดถึงที่ที่มีทรัพยากรที่ที่มีแร่ธาตุที่ที่มีสินแร่อยู่มากที่สุดในโลกมันอยู่ที่ไหนล่ะคำตอบมันอยู่ในแมกมาครับแมกมาก็คือหินหนืดที่อยู่ในชั้นเนื้อโลกหรือว่าแมนเทิลครับมันอยู่ระหว่างชั้นของเปลือกโลกครัสต์ซึ่งเป็นชั้นบนสุดคือที่ที่เราเหยียบนี่แหละครับลงไปจนถึงชั้นแก่นโลกหรือว่าคอซึ่งอยู่ในชั้นล่างสุดแน่นอนครับคำถามต่อมาก็คือในเมื่อไอ้สินแร่เหล่านั้นมันละลายอยู่ในหินหนืดแมกมาที่ไหลเวียนอยู่ใต้โลกแล้วที่ไหนล่ะที่สามารถจะเอาสินแร่หรือว่าทรัพยากรธรรมชาติปริมาณมหาศาลเหล่านี้มาใช้งานได้โดยมีต้นทุนต่ำที่สุดคำตอบก็คือที่ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดก็คือบนพื้นดินท้องทะเลหรือว่าซีเบสครับและไม่ใช่ซีเบสธรรมดาครับมันไม่ใช่ซีเบสที่อยู่ใกล้ชายฝั่งครับแต่มันต้องเป็นซีเบสในส่วนที่ลึกมากๆและอยู่ห่างไกลจากชายฝั่งมากๆครับคำถามที่ทำไมมันต้องเป็นพื้นดินใต้ท้องทะเลหรือว่าโลกบาดาลที่ผมพูดถึงในเรื่องของการเล่าใต้โลกครั้งนี้ที่มันเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเปลือกโลกมันมีการสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากชายฝั่งมากๆและอยู่ในพื้นที่ที่มันลึกมากๆหรือนอกจากพื้นดินที่มันเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะนอกจากไหลทวีปออกไปแล้วแต่พอมันเป็นทะเลที่เป็นลึกจริงๆเหมือนกับที่เราเพิ่งติดตามกรณีเรือดำน้ำที่ลงไปดูพื้นที่ของบริเวณที่เรือไททานิคจมครับมันมีปากปล่องภูเขาไฟใต้น้ำอยู่เป็นจำนวนมากครับการเลื่อนตัวของเปลือกโลกที่ไม่เสถียรรวมถึงช่องแล้วก็ปล่องต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากใต้พื้นดินทะเลลึกทำให้แมกมาเหล่านี้ปะทุขึ้นมาครับและเมื่อแมกมาเหล่านี้ปะทุขึ้นมาจากใต้โลกมันจะเปลี่ยนชื่อจากแมกมาเป็นลาวาครับและแน่นอนเมื่อลาวาเหล่านี้สัมผัสกับน้ำทะเลในก้นทะเลลึกซึ่งมีอุณหภูมิต่ำมากๆแรงดันสูงมากๆลาวาเหล่านี้จะแข็งตัวในทันทีครับอุณหภูมิที่ต่ำมากๆและแรงดันที่สูงมากๆถ้าใครติดตามข่าวเรือดำน้ำจะทราบนะครับว่ามันสามารถที่จะบู้บี้บางคนใช้คำว่าระบู้ถูกต้องไหมครับระบุไม่ใช่ระเบิดนะครับระเบิด explosion เนี่ยคือการแตกตัวออกจากตรงกลางแต่แรงดันมหาศาลใต้น้ำเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างหดเข้ามาเหมือนเราเหยียบบนกระป๋องโค้กแล้วกระป๋องโค้กมันบู้บี้แบบนั้นนะครับเขาเรียก implosionไอแรงดันมหาศาลกับความเย็นขนาดนั้นมันทำให้ลาวาหรือแมกมาที่ร้อนจัดขนาดนั้นเนี่ยเกิดปฏิกิริยาแข็งตัวในทันทีเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการตกผลึกตามธรรมชาติหรือว่า crystallization ครับ crystallization ทำให้เกิดผลึกของแข็งในสารละลายเนื้อเดียวอันเกิดมาจากวัตถุดิบตั้งต้นทั้งที่อยู่ในสถานะของเหลวก็คือลาวาแมกมานะครับหรืออาจจะอยู่ในสถานะก๊าซก็ได้แต่ว่า crystallization นะใต้ดินท้องทะเลเนี่ยเรากำลังพูดถึงของเหลวก็คือลาวาแมกมาเมื่อสารละลายอิ่มตัวอย่างยิ่งยวดจากตัวถูกละลายหรือว่าโซลูทซึ่งธรรมชาติสามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายโซเวนต์ก็คือไอแร่ธาตุเหล่านั้นน่ะที่มันละลายอยู่ในลาวาที่มีอุณหภูมิสูงโซลูทในที่นี้ก็คือแร่ธาตุหินหนืดหรือว่าแมกมาก็คือโซเวนต์ดังนั้นเมื่อสารละลายอุณหภูมิสูงหรือว่าลาวาเหล่านั้นเย็นตัวลงจึงก่อให้เกิดการแยกตัวของสารเกิดเป็นผลึกของแข็งซึ่งเรียกว่าการตกผลึกตามธรรมชาติครับ
และแน่นอนครับเมื่อจุดเยือกแข็งของแร่ธาตุแต่ละชนิดไม่เท่ากันนั่นก็เลยทำให้พื้นดินใต้ท้องทะเลลึกที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งมากๆเราจะมองเห็นวัตถุที่คล้ายๆกับก้อนหินครับมีก้อนหินวางอยู่เกลื่อนกลาดเลยครับบนพื้นดินท้องทะเลเหล่านี้แต่แท้ที่จริงแล้วก้อนหินเหล่านั้นคือโคบอลต์ครับซึ่งเป็นสินแร่บริสุทธิ์ตกผลึกเป็นก้อนๆวางอยู่บนพื้นดินท้องทะเลเลยครับโคบอลต์เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นมากครับในการผสมลงไปในเหล็กกล้าที่ต้องการคุณสมบัติในการทนความร้อนสูงทนแรงกดดันทนแรงบิดที่สูงแน่นอนครับโคบอลต์มีมูลค่ามหาศาลที่เราสามารถจะลงไปหยิบจากพื้นดินใต้ท้องทะเลขึ้นมาเลยแล้วไม่ต้องมาถลุงครับเพราะมันเป็นสินแร่บริสุทธิ์ที่เป็นก้อนนอกจากก้อนหินที่เป็นโคบอลต์แล้วมันยังมีก้อนหินที่เป็นนิกเกิลครับแน่นอนครับมองเหมือนก้อนหินแต่หยิบขึ้นมากลายเป็นนิกเกิลบริสุทธิ์ครับที่เป็นสินแร่ที่วางอยู่แล้วบนพื้นดินท้องทะเลนิกเกิลมีความสำคัญครับเพราะว่าใช้ผสมเพื่อสร้างโลหะไร้สนิมทนต่อการกัดกร่อนใช้เคลือบผิวงานโลหะต่างๆและแน่นอนครับจะมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกเกิลเป็นส่วนผสมที่สำคัญมากในการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตมากกว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าครับแต่เรากำลังพูดถึงการผลิตเชฟเมมโมรีอะลอยครับซึ่งต้องใช้อะลอยเหล่านี้ในการผลิตหุ่นยนต์บางชนิดครับโคบอลต์แล้วก็นิกเกิลเป็นเพียงแค่2ตัวอย่างครับของสินแร่แร่ธาตุที่พบมากในบริเวณพื้นดินท้องทะเลครับนอกจากพื้นดินท้องทะเลเหล่านี้จะมีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นโคบอลต์เป็นนิกเกิลแล้วยังมีสินแร่อีกนานาชนิดเลยครับที่สามารถที่จะพบได้นะครับในบริเวณพื้นดินใต้ท้องทะเลลึกที่ไม่ได้เป็นของใครอ่ะที่เป็นพื้นที่ตรงกลางอ่ะสินแร่เหล่านี้เราเรียกรวมว่าโพลีเมทัลลิกนูดูครับเพราะนั้นคุณผู้ฟังเริ่มเห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าในอนาคตทุกคนจะแย่งพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครเป็นเจ้าข้าเจ้าของยังไม่มีใครเข้าไปจับจองได้เพราะมันอยู่ในบริเวณไฮไซซีทะเลหลวงมันอยู่ในบริเวณบีแอเรียพื้นดินใต้ท้องทะเลห่างไกลจากหลายทวีปเรากำลังพูดถึงระยะทางมากกว่า200ไมล์ทะเลเรากำลังพูดถึงระยะทางมากกว่า350ไมล์ทะเลนะครับออกจากชายฝั่งออกไปเรากำลังพูดถึงทะเลลึกที่หนาวจัดแรงกดดันสูงแต่เมื่อสินแร่พวกนั้นมันมีความต้องการและมันมีราคาสูงทุกคนจะแย่งกันครับและนั่นจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ครับซึ่งเราจะมาขยายความกันในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกขอลาไปก่อนครับพบกับซีรีส์เล่าใต้โลกตอนที่3ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcastทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast View the World via the Voice